วันนี้จะพาไปชมห้องนะคะที่ทรูทองหล่อค่ะชั้น32นะคะจากทั้งหมด35ชั้นนะคะขวามือคือห้องสําหรับทิ้งขยะแล้วก็เป็นลิฟต์ขนของนะคะห้องที่เราจะไปดูกันวันนี้นะคะเป็นห้องหมายเลข5้าหนึ่งค่ะห้องแรกทางด้านซ้ายมือนะคะก็ถ้าเดินออกมาทิ้งขยะก,ก็ใกล้นิดเดียวค่ะไม่ไกลเลยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในห้องกันเลย ห้องเป็นประเภท one bedroom นะคะขนาด36ตารางเมตรค่ะมีการแบ่งกั้นระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นอย่างชัดเจนนะคะห้องนี้ตกแต่งในสไตล์ของโทนสีขาวและสีไม้ค่ะให้ความรู้สึกสะอาดแล้วก็สบายตานะคะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์พร้อมนะคะ full f u r n i t u สามารถย้ายเข้าอยู่ได้เลยนะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ TV ตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องซักผ้าให้ครบหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะในห้องนั่งเล่นจะมีแอร์หนึ่งตัวนะคะแล้วก็มี Air ะะแอร์ Air ที่ห้องนอนอีกหนึ่งตัวะคะ่ะ ในส่วนของครัวนะคะก็จะมีเตาไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีตัวดูดนะพร้อมกับซิงค์ล้างจานนะคะสามารถทํากับข้าวได้เลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็น one bed room มีผนังกัน้นเป็นสัสดส่วนเนาะไม่ต้องกลัวเลยว่ากลิ่นอาหารเนี่ยจะเข้าไปถึงห้องนอนค่ะเราไปดูด้านในห้องนอนกันดีกว่านะคะเตียงในห้องนอนเป็นขนาด5ฟุตนะคะมีแอร์คอนดิชันหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีกระจกแล้วก็โต๊ะว,วางของค่ะตู้เสื้อผ้าเป็นประเภทตู้บิวอินนะคะ โทนตู้ก็จะเป็นลายไม้ให้เข้ากับการตกแต่งของห้องค่ะหน้าต่างในห้องนอนจะเป็นแบบกระจกบานใหญ่นะคะถ้าไม่เรามองเห็นวิวได้อย่างชัดเจนนะคะชั้น32ชั้นสูงวิวสวยนะคะวิวกลางคืนสวยมากๆเลยค่ะหน้าต่างในห้องนอนหันไปทางทิศตะวันตกนะคะตอนเช้าไม่แสบตาไม่แยงตาตอนเย็นได้ดูพระอาทิตย์ตกผ่านหน้าต่างใหญ่ๆวิวสวยๆด้วยค่ะ ตู้เสื้อผ้านะคะเราบิวอินเต็มพื้นที่ความสูงทำให้พื้นที่ในการเก็บของเยอะมากนะคะเก็บเผ้าได้กระเป๋าเดินทางได้เก็บใส่ที่นอนได้เยอะมากนั้นด้านบนก็สามารถที่จะเก็บกระเป๋าเดินทางหรือว่าเป็นพวกฟูกที่นอนได้เลยนะคะในห้องนอนมีพื้นที่กว้างนะคะสามารถที่จะเสริมโต๊ทำงานเข้าไปได้อีกหนึ่งตัวด้วยนะคะเพดานก็กว้างสูงทำให้รู้สึกโปร่งสบายค่ะไม่รู้สึกอึดอัดนะคะไปต่อกันที่ห้องน้ำนะคะ ห้องน้ําแบ่งออกเป็นส่วนของห้องส้วมนะคะแล้วก็ห้องอาบน้ํานะคะแบ่งกั้นโดยมีกระจกแล้วก็มีพื้นสูงขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้น,น้ำเนี่ยไหลออกมาเนาะในส่วนของห้องอาบน้ำเขาก็จะเจาะรูเอาไว้เป็นชั้นสําหรับวางของชั้นลึกวางได้เยอะนะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะแล้วก็จะทําเป็นลักษณะของม้านั่งนะให้นั่งอาบน้ําฟอกตัวได้ด้วยนะคะภายในห้องน้ํานะคะมีราวแขวนผ้าน,นะคะแล้วก็มีตะขอสําหรับแขวนผ้าคนหนูเนี่ยติดตั้งไว้ให้หลายจุดนะคะมีก๊อกน้ําในห้องสําหรับรองน้ําใส่ถัง กระจกบานใหญ่นะคะมีอ่างล้างมือให้นะคะแล้วก็มีปลั๊กนะสําหรับที่จะเสียบไดเป่าผมหรือว่าที่กนหนวดค่ะห้องถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนนะคะ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องนั่งเล่นนะคะมีพื้นที่กว้างขวางถึง36ตารางเมตรนะคะมีเคาน์เตอร์ครัวในตัวเหมาะสําหรับคนที่รักการทําอาหารนะแล้วก็ผนังสูงนะคะข้างบนเป็นไฟซ่อนนะเวลาเปิดไฟก็จะช่วยให้ห้องดูหรูหราแล้วก็สวยงามมากขึ้นด้วยค่ะ ไปต่อกันที่ระเบียงนะคะใครที่ชอบชมวิวสวยๆนะคะห้องนี้เนี่ยวิวสวยมากๆเลยค่ะระเบียงจะหันไปทางทิศตะวันตกนะคะตอนเช้าแดดก,ก็จะไม่ร้อนนะคะตอนเย็นจะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกสวยมากนะคะแล้วก็วิวของไฟกลางคืนเนี่ยสวยมากอันนี้เป็นราวผ้านะคะแล้วก็ที่ระเบียงมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยค่ะเครื่องซักผ้านะคะเป็นยี่ห้อ Panasonic าน,าน,นะคะความจุ10กิโลกรัมนะไซนี้เนี่ยสามารถซักผ้านวมผ้าปูที่นอนได้เลยค่ะ วิวที่เห็นจากระเบียงนะด้านซ้ายเป็นคลองแสนแสบค่ะด้านขวาเป็นแอร์พอร์ตลิงค์นะคะแล้วก็เป็นโรงพยาบาลกรุงเทพซอยศูนย์วิจัยค่ะใครที่กำลังมองหานะคะคอนโดสำหรับอยู่อาศัยนะไม่ว่าจะเช่าหรือว่าจะซื้อนะคะในย่านของทองหล่อนะคะแล้วก็โซนถนนเพชรบุรีนะคะแกแถวแถวโรงพยาบาลกรุงเทพซอยศูนย์วิจัยนะแถวซอยทองหล่อแถวเอกมัยนะคะแถวตึกอีต้าไทยนะคะตึกชันอิสระสองนะสามารถติดต่อขอเข้ามานะชมห้องได้เลยนะคะ รายละเอียดในการติดต่อแล้วนะคะอยู่ที่ด้านหลังคลิปนี้